สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเป็นไทรอยค่ะอ้อทราบว่าตัวเองอ่ะมีอาการไทรอยเป็นพิษนะคะช่วงเดือนตุลาคมค่ะวันที่3ตุลาคมอ้อไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็พบว่าไทรอยเป็นพิษก็คือเขาจะตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยนะคะซึ่งค่า T3 T4 ของอ้อนะคะสูงเกินค่าปกติแล้วก็การทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH นะคะต่ำกว่าปกติค่ะก็คือถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าไทรอยด์เป็นพิษอยู่ๆทำไมอ้อถึงไปตรวจเลือดนะคะก็คือมันมีอาการที่อ้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างผิดปกติกับอ้อคือตอนแรกอะสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเหนื่อยง่ายคือตอนแรกอะอ้อคิดว่าตัวเองอะอายุมากขึ้นก็เลยเหนื่อยง่ายแต่ความจริงแล้วอะมันเหนื่อยง่ายเกินไปอ่ะมือสั่นปวดเมื่อยร่างกายโดยเฉพาะที่ขานะคะปวดขาแล้วก็เป็นตะคริวบ่อยแล้วก็แบบมีอาการเจ็บเท้าเวลาที่เราเดินเยอะๆปวดหัวง่วงอ่อนเพลียนะคะมีร้อนแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับมีอาการคันศีรษะมีอาการใจสั่นแล้วก็หิวบ่อยถ่ายบ่อยอันนี้สำคัญเลยก็คือหิวบ่อยแล้วก็ถ่ายบ่อยก็สงสัยตัวเองว่าเฮ้ยทำไมถ่ายบ่อยแล้วก็กินบ่อยเหมือนว่าร่างกายเราเผาผลาญมากกว่าปกติอะค่ะคืออ้อสังเกตตัวเองแล้วอ้อก็ลองเอาอาการพวกนี้ไปเซิร์ชใน Google มันก็ขึ้นมาว่าไทรอยด์เป็นพิษอ้าวหรือว่าเราจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษพอสงสัยก็เลยไปตรวจเลือดค่ะก็สรุปว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษจริงๆอ้อก็เลยเอาผลตรวจเลือดนี้นะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะคุณหมอจ่ายยาไทรอยด์ตัวนี้นะคะเป็น PTU อันนี้เม็ดละ50มิลลิกรัมนะคะให้ทานครั้งละ3เม็ดเช้ากับเย็นก็คือวันละ6เม็ดอ่ะก็คือทานวันละ300มิลลิกรัมนะคะแล้วคุณหมอก็ให้ยาแก้ใจสั่นด้วยนะคะอันนี้ Cardinal อันนี้รับประทานวันละ2ครั้งเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดเม็ดละ40มิลลิกรัมนะคะพอรู้ว่าตัวเองเป็นไทรอยด์อ่ะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นไทรอยด์ก็เลยลองหาข้อมูลก็พบว่าไทรอยด์อ่ะมันสามารถเกิดจากความเครียดได้นะคะความเครียดแล้วก็อาหารที่เราทานได้เหมือนกันเช่นแบบทานอาหารแปรรูปเยอะๆอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารน้อยนะคะเราก็เลยมาย้อนนึกดูมีช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมอ้อมีปัญหาเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตนะคะในตอนนั้นอ้อกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนนะคะคือเหมือนแบบเอาแต่เศร้าแล้วก็กินแค่แบบนิดๆหน่อยๆเช่นแบบกินแค่ไม่ตายอ่ะกินนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยคือไม่แคร์ตัวเองเลยประมาณเดือนนึงเศร้าเสียใจแล้วก็ไร้สาระหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงนะคะช่วงปลายเดือนมิถุนาเราก็เริ่มแบบเริ่มทำใจได้เริ่มพาตัวเองไปสู่โลกภายนอกเริ่มไปพบปะผู้คนเริ่มไปเจอเพื่อนนะคะก็เริ่มแบบออกจากความซึมเศร้ามาหาอะไรกินแต่ช่วงนั้นก็จะกินอะไรที่เป็นอาหารแปรรูปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็พยายามหางานคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำ YouTube แล้วคือเราไม่มีอารมณ์จะทำ YouTube คือ YouTube มันเป็นอะไรที่ต้องใช้อารมณ์เหมือนกันนะคะเราไม่มีกระจิตกระใจอยากออกกล้องอยากพูดอยากทำอะไรมันก็รู้สึกว่ากลับไปหางานประจำดีไหมแล้วก็เริ่มออกหางานประจำจนอ้อได้งานบริษัทประกันชีวิตนะคะเขาให้ทำเหมือนงานประจำเลยแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนกลายเป็นว่าเราต้องขายประกันหรือไม่ก็หาลูกทีมเพื่อสร้างทีมนะคะแต่เราในความคิดเราตอนนั้นก็คือดีกว่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดหรือว่าอยู่คนเดียวแล้วก็เศร้าแล้วก็ไม่อยากทำ YouTube ก็เลยอ่ะลองไปทำอะไรใหม่ๆเราก็เลยไปทำงานที่บริษัทประกันแห่งนั้นนะคะแล้วออฟฟิศอ่ะเขาอยู่ชั้น4เราก็ต้องเดินขึ้นเดินลงเราก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเรารู้สึกเหนื่อยแปลกๆแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรว่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยด์แล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารที่เขาใช้อาหารแปรรูปอะค่ะเช่นหมูแดงเจอะไรอย่างเงี้ยคือเราทานอาหารแปรรูปเยอะมากคุณค่าทางอาหารก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วจิตใจเราก็ยังไม่ได้ฟื้น 100% มันก็ยังมีความฟุ้งซ่านบวกกับความที่ก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่เราเสียใจเศร้าใจอ่ะเรานอนไม่หลับมาเป็นเวลานานๆเราก็เลยชินกับการที่นอนน้อยไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนก็จะนอนไม่หลับเราก็นอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องมันก็เลยเป็นผลให้ร่างกายเราอะค่ะไม่มีพลังงาน
นอนก็นอนไม่หลับกินอาหารก็ไม่ดีแถมจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ทำงานก็ไม่ได้เงินเดือนแต่ต้องจ่ายค่าเช่านะคะก็มีทั้งความเครียดด้วยก็รวมๆกันไปแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเราเป็นไทรอยในเดือนวันที่3ตุลาคมอ้อตัดสินใจไปตรวจเลือดแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นไทรอยเนาะแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะเป็นก่อนหน้านั้นมาสักพักนึงละตอนที่เราเริ่มสังเกตอาการตัวเองว่าเฮ้ยเหนื่อยง่ายกินเยอะแต่ว่าไม่อ้วนนะคะกินเยอะมากเลยแต่ว่าไม่อ้วนเลยตอนอ้อผอมมากจริงๆผอมตั้งแต่ตอนที่เริ่มแบบมีปัญหาเรื่องความรักแล้วแหละตอนนั้นน้ำหนักลงแบบหัวภาพนะคะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าจะเป็นโรคอะไรเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ดูแลตัวเองเลยจริงๆจิตใจย่ำแย่มากอ้อคิดว่าสาเหตุที่ทำให้อ้อเป็นไทรอยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของจิตใจคือสภาวะจิตใจเราไม่ปกติพอจิตใจเราไม่ปกติมันก็ส่งผลกับฮอร์โมนในร่างกายนะคะที่ทำให้ต่อมไทรอยทำงานผิดปกติสองก็คือเรื่องอาหารเราทานอาหารที่แปรรูปนะคะคุณค่าทางสารอาหารมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายผิดปกติแถมอาหารที่กินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอมันก็เลยยิ่งเสริมกันไปใหญ่ทำให้เกิดโรคไทรอยด์เป็นพิษขึ้นมาค่ะหลังจากที่ออทราบว่าตัวเองเป็นไทรอยด์นะคะออก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งทุกวันนะคะเช้ากับเย็นก็คือเจอคุณหมอครั้งแรกวันที่3ตุลาคมแล้วคุณหมอนัดอีกทีนึงก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่อ้ออ่ะไม่ไปแล้วอ้อเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลที่แถวบ้านนะคะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคก็ไปที่โรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะไปครั้งแรกวันที่9พฤศจิกายนก็คือ1เดือนหลังจากที่ทราบว่าตัวเองเป็นไทรอยด์นะคะก็ไปตรวจเลือดอีกคุณหมอบอกว่าผลการตรวจเลือดนะคะดีขึ้นแต่ว่าค่าไทรอยด์ก็ยังเป็นพิษอยู่นะคะคุณหมอก็เลยจ่ายยาแบบเดิมก็คือ PTU นะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือ PTU 3เม็ดเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดก็คือ6เม็ดต่อวันเม็ดละ50มิลลิกรัมก็คือ300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ให้ยาแก้ใจสั่นทานเหมือนเดิมเลยก็คือเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนอกจากเรื่องยาแล้วนะคะเรื่องอาหารอ้อก็ปรับเปลี่ยนการกินคืออ้อก็พยายามไม่กินอาหารแปรรูปพยายามหันมาทำอาหารกินเองนะคะพยายามทำเทมเป้กินเองแล้วก็ทานผักผลไม้ทานน้ำใบยะนางนะคะเขาบอกว่าเป็นฤทธิ์เย็นคือมันอาจจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทาอาการร้อนของเราได้นะคะจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงในชีวิตของอ้อก็คือวันที่16ธันวาคมนะคะเพื่อนอ้อชวนอ้อไปกราบหลวงพ่อนะคะที่อ้อเคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านนั่นแหละแต่ว่าอ้อห่างหายมานานมากๆเพื่อนชวนไปกราบท่านเนาะเพราะว่าเพื่อนก็มีเรื่องทุกข์ใจอ้อก็เป็นคนดีพาเพื่อนไปขับรถพาเพื่อนไปกราบท่านแล้วพอท่านน่ะเทศให้เพื่อนฟังเนาะเราก็ได้อาศัยตรงเนี้ยฟังไปด้วยแล้วก็พิจารณาธรรมไปด้วยเฮ้ยใจเราก็คลายใจเราก็เบาเหมือนความทุกข์ความอะไรในใจเราอะค่ะมันคลายไปเยอะแล้วเรารู้สึกว่าใจเราสบายอะแล้วหลังจากวันนั้นอะเราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปอบรมธรรมะที่นั่นอีกเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะตื่นเช้ามานั่งสมาธิทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะทุกเช้านะคะตั้งใจตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งใจเลยแล้วว่าปีหน้าจะไปหาคุณหมอนัดอีกทีอ่ะวันที่4มกราคมนะคะคือเราตั้งใจเลยว่าวันที่4มกราคมอ่ะคุณหมอต้องปรับยาแล้วเราอ่ะจะต้องทานยาหลังอาหารแค่มื้อเดียวก็คือมื้อเช้าเพราะเราจะไม่ทานมื้อเย็นนะคะเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะถือศีล8เราตั้งใจไว้อย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คือเกือบทุกวันเราสามารถตื่นมาได้แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะนะคะแล้ววันที่คุณหมอนัดอีกทีนึงก็มาถึงก็คือวันที่4มกราคมนะคะปีนี้ปี2564นะคะ2021คุณหมอก็นัดแล้วก็ตรวจเลือดผลปรากฏว่าค่าไทรอยด์อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยอาการเราปกติแล้วอะไม่มีปัญหาแล้วอย่างที่เราเคยเป็นก่อนๆมานะคะมือไม่สั่นไม่เหนื่อยง่ายไม่หงุดหงิดไม่หิวบ่อยแล้วก็
เริ่มอ้วนแล้วค่ะไม่ได้เผาผลาญดีขนาดนั้นร่างกายไม่ได้เผาผลาญตลอดเวลาขนาดนั้นก็สรุปคุณหมอก็ปรับยานะคะให้เหลือแค่ยาไทรอยอย่างเดียวไม่มียาแก้ใจสั่นละแล้วยาไทรอยก็ปรับโดสลงจาก50มิลลิกรัมเหลือแค่5มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานแค่มื้อเช้ามื้อเดียว3เม็ดสรุปก็คือโดสเหลือแค่15มิลลิกรัมนะคะจาก300มิลลิกรัมเหลือ15มิลลิกรัมถามว่าทำไมคุณหมอไม่หยุดยาเลยคือคุณหมอกลัวว่าถ้าหยุดยาเลยมันจะมีผลว่าร่างกายเราอะค่ะมันจะเกิดไทรอยด์เป็นพิษขึ้นมาได้อีกก็เลยลองลดโดสลงก่อนทั้งที่ค่าไทรอยด์เราปกติแล้วก็โอเคแล้วก็เชื่อคุณหมอคือการรักษาของเรามันก็ใช้ทั้งทางโลกทางธรรมอะเนาะอ้อคิดว่าต้นเหตุจริงๆอะมาจากใจเราแต่ว่าการที่เราใช้สิ่งภายนอกช่วยเช่นอาหารหรือว่ายารักษาโรคมันก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ทางกายเราได้ด้วยนะคะก็เลยใช้ทั้งสองทางทั้งรักษาใจด้วยแล้วก็รักษาร่างกายด้วยวันที่4มกราคมปกติแล้วนะคะหายแล้วแต่ก็ยังต้องทานยาอยู่ก็ให้3เม็ดแล้วคุณหมอก็นัดอีกทีวันที่1มีนาคมค่ะปีนี้2564เหมือนเดิมค่ะไปตรวจผลเลือดแล้วก็พบคุณหมอก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนเดิมค่ะคราวนี้คุณหมอก็ลดยาจาก3เม็ดเหลือ2เม็ดนะคะมื้อเช้าเม็ดละ5มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้อก็ทานวันละ10มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะคุณหมอก็ยังไม่ให้เลิกทานยานะคะคุณหมอว่าต้องทานอย่างน้อย1ปีนะคะเพื่อดูอาการก่อนแล้วก็ถ้ามันปกติไม่มีปัญหาอะไรค่อยหยุดยานะคะสุดท้ายนี้อ้อ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่พบว่าตัวเองมีปัญหานะคะไทรอยด์เป็นพิษหรือว่ามีอาการเหมือนที่อ้อเล่าให้ฟังนะคะก็ลองไปตรวจดูก็ได้ค่ะจะได้ทราบว่ามีปัญหาไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่าจะได้แก้ไขทันท่วงทีนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาจิตใจเราค่ะดูแลรักษาใจเราให้ดีมีเวลาก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะคืออย่ารอให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับจิตใจเราหรือว่าร่างกายเราก่อนนะคะก็ถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่อง I am all ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย